ก็รู้สึกดีใจอย่างที่บอกว่าคือเราจะดีใจทุกครั้งเลยที่แบรนด์บอกว่าแบรนด์เลือกเราเพราะว่าไลฟ์สไตล์แล้วก็ชีวิตประจำวันของเราความเป็นตัวเราอ่ะมันเหมาะกับแบรนด์ซึ่งเราดีใจมากๆที่รู้สึกว่าการเป็นตัวของตัวเองความเป็นเราอ่ะมันทำให้แบรนด์เนี่ยเลือกเราในพาร์ทแบบนี้ครับไม่ใช่แบบเอ้ยเรามีผลงานนู่นนี่แต่ว่ามันเลือกเพราะว่าความเป็นตัวเราตัวตนเราจริงๆแล้วก็เราก็จะมีแบบแพชชั่นในการทำจริงๆนั้นกระปี้กระเป๋าลองสิ่งใหม่ๆแล้วก็แบบเนี่ยขนาดสัมภาษณ์ผมก็ยังวิ่งอยู่เลยเท้าผมยังวิ่งเลยนะใช่เป็นเดอะแฟตครับความกระจัดกระเฉงครับแล้วก็เราก็ชอบเล่นกีฬาอยู่แล้วแล้วฟิล่าก็เป็นแบรนด์ที่แบบแฟชั่นสปอร์ตก็รู้สึกว่าเหมาะกับเรามากๆครับใส่ในชีวิตประจำวันแค่ไหนก็ทุกวันนี้ใส่ทุกวันเลยออกไปก็ใส่รองเท้าฟิล่าไปเล่นกีฬาอย่างเช่นไปเล่นเทนนิสหรือว่าไปใช้กีฬาที่ต้องวิ่งอะไรเงี้ยก็ใส่รองเท้าผ้าใบฟิล่าครับเพราะว่าใส่สบายแล้วก็จริงๆแล้วเราเล่นเทนนิสเนี่ยเราก็ใส่ฟิล่ามาอยู่แล้วแต่พอมีหลายคู่หลายแบบเขาเรียกว่าหลายคอลเลกชันเนี่ยเราก็สนุกในการแต่งตัวไปตีเทนนิสมากขึ้นตอนนี้ออกจากบ้านไม่เคยไม่มีฟิล่าติดตัวไม่มีต้องมีอย่างน้อย1ถึง2ชิ้นครับว่าเป็นเสื้อเขานี่มันน่ารักมากมันไม่ใช่สปอร์ตแบบสปอร์ตจ๋าแต่ว่าคนที่ใส่ไปเดินใช้ชีวิตประจำวันอ่ะก็ใส่ได้แล้วก็รองเท้าเขาน่ารักมากยิ่งคอลเลกชันใหม่คือน่ารักจริงๆครับอยากให้ลองอยากใส่เวลาใส่มีใส่ตั้งโม่อะไรอย่างเงี้ยมีนะมีครับมันก็แอคทีฟกว่าเดิมอ่ะมันใส่แล้วรู้สึกมีพลังรู้สึกแบบการใช้แรงเพิ่มขึ้น3เท่าถ้าเป็นนั้นสวยเลยสวยเลยฮะนะเอาไปงั้นฝากแฟนกับแฟนก็ฝากนะครับฟีล่านะครับอยากให้ทุกคนได้ลองใช้จริงอาจจะเหมาะกับคุณแล้วก็ใส่แล้วมันจะรู้สึกแอคทีฟมากๆครับอยากให้ลองไม่ใช่เฉพาะใส่เพื่อไปเล่นกีฬาแต่ว่าฟีล่าเนี่ยก็คือใส่ใช้ชีวิตประจำวันได้แล้วก็รองเท้าเขาดีมากๆอยากให้ทุกคนได้ลองสัมผัสจริงๆครับใครใส่ออกมาจากบ้านนี่ก่อนก็จะรู้สึกตายแน่นอนผมหันเลยใครใส่มาผมหันเลยเฮ้ยเป็นเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันใช่โอเคครับการทำที่นี่หน่อยตอนนี้เป็นไงบ้างคะก็จบไปแล้วปิดกล้องจบแล้วไม่หมายถึงแบบว่าปิดกล้องไปแล้วก็เรียกได้ว่าไปเช็คฟีดแบ็กดูรู้สึกว่าคนดูรู้สึกว่าเข้มข้นรู้สึกว่าเขาดูแล้วแบบตอบเป็นเสียงเดียวกันเลยว่ามันเข้มข้นมากแล้วมันครบรสมากๆครับก็ดีใจมากๆที่กระแสตอบรับดีครับยังเหนื่อยอยู่ยังมีเหนื่อยตกค้างอยู่แต่ว่ารู้สึกมีกำลังใจแล้วรู้สึกดีใจมากๆคือการเป็นนักแสดงอ่ะแค่ผลลัพธ์คนดูชอบอ่ะแค่นี้ผมก็รู้สึกว่ามันสำเร็จในใจแล้วอ่ะครับแล้วก็นั่นแหละเป็นบทบาทใหม่แล้วก็ท้าทายมากๆก็คือพอทำออกมาแล้วมันกระแสตอบรับไปในทางบวกครับผมรู้สึกดีมากใจฟูครับเส้นทางใกล้แสงเรียกได้ว่าก็เปิดมา2 EP ก็เทนโลก2 EP อ่ะที่1เทนโลก2 EP เลยครับก็สุดยอดมากๆนะคือไม่ได้คิดไม่ฝันเลยว่าเปิดมา2 EP แล้วแบบเห็นโลกเลยอ่ะ2 EP เป้าหมายคืออะไรก็คือไปท้าผู้จัดการไว้นะครับว่าถ้าเกิดได้เห็นโลก5 EP เขาจะออกค่าใช้จ่ายการไปดูแสงเหนือให้กับเรานะครับไป2แล้วจริงๆจะนับไฟนอลเทเลอร์แล้วนะแต่ว่าสงสารเขาเพราะมันใกล้แล้วมีต่อรองไหมสมมติแบบทุกทีมันขึ้นล้านหมดแล้วมันจะได้มากกว่าเอาความไหมแค่ที่หนึ่งเทเลอร์เขาก็ปาดเหงื่อนะใช่
ก็ยังไม่มียังไม่มีการต่อรองใดๆก็พอซีรีส์มาเราก็แบบพร้อมใจกันดูแล้วก็คือเรายังชอบเลยอ่ะคือชอบคาแรคเตอร์ชอบเนื้อเรื่องทุกอย่างของซีรีส์แจ็คแอนด์โจ๊กเกอร์ครับอ่านครับอ่านเยอะเลยคือเราเวลาว่างเราหมกตัวอยู่กับแฮชแท็กแจ็คแอนด์โจ๊กเกอร์ EP 1 EP 2 อะไรต่างๆเยอะมากก็เห็นคนดูแบบมันเป็นซีรีส์แนวใหม่มากๆคือเป็นคอมเมดี้แล้วบางคนก็บอกว่าเออมันเป็นเบียวแต่เป็นเบียวที่สนุกเออใช่เราตอนอ่านบทเราก็คิดอยู่เหมือนกันเฮ้ยนี่มันซีรีส์หรือมันแอนิเมะเนี่ยแต่พอเราเล่นไปเรารู้สึกว่าคนดูรู้สึกว่าดูแล้วมันสนุกอ่ะคือมันนั่นแหละประสบความสำเร็จแล้วครับเมื่อกี้เราอินโฟตัวละครด้วยนะว่าแบบทำไมคนนั้นต้องอย่างนั้นคนนั้นต้องมีอะไรอย่างเงี้ยอะไรนะครับเขาแบบมีอินโฟตัวละครอะไรเงี้ยตามใช่ผมรู้สึกว่าทั้งโปรดักชันทั้งทีมงานอะไรอย่างเงี้ยครับคือเข้าใจเขาเลยว่าเขาต้องทำงานละเอียดกับแต่ละตัวละครมากๆการมีพื้นเพการปูปมอะไรอย่างเงี้ยคือมันตอบทุกอย่างในการแสดงหรือว่าเนื้อเรื่องอยู่แล้วครับทุกคนจะเห็นแล้วก็เข้าใจเลยว่าชีวิตของตัวละครคนนี้ผ่านอะไรมาบ้างคือเขาเรียกว่าแบ่งส่วนพาร์ทของตัวละครได้ดีมากๆครับทุกคนจะเข้าใจว่าตัวละครเนี่ยไม่ใช่เฉพาะแจ็คกับโจ๊กเกอร์แต่ว่าหลายๆตัวก็มีปมชีวิตเหมือนกันครับแล้วพี่ไทยเวลาสุดหวานมากหวานมากผมไม่เคยโกหกอยู่แล้วตอนโพสต์ก่อนที่ EP 2จะออนเนี่ยทุกคนไม่เชื่อผมนะครับว่าตอนจบมันหวานมาก EP แรกอาจจะขมแต่ว่าตอนจบ EP 2หวานแน่นอนไม่มีใครเชื่อสุดท้ายหวานจริงฮะหวานแบบเลิศเลิศเลิศค่าได้ค่าเอางี้มาเลยครับพอเราเริ่มมีผมยาวอ่ะมาละมาละมันจะเริ่มห่วงสวยกันละใช่คือมันจริงๆต้องบอกว่าเมคอัพเขาเก่งมากๆแล้วก็คอสตูมอะไรเขาเก่งมากๆคืออย่างที่บอกว่าซีรีส์เรื่องนี้มันท้าทายความสามารถของผมมากตรงที่การปลอมตัวเป็นแต่ละคาแรคเตอร์เราต้องเป็นให้ชัดเจนแล้วก็ระยะเวลาในการถ่ายอ่ะบางทีไม่ได้ถ่ายเฉพาะตัวเนี้ยบางทีเราต้องสับเป็นโจ๊กเกอร์ในเวอร์ชั่นปกติอีกการทำงานกับตัวละครการที่ต้องก่อนถ่ายทำเราต้องซิงกับตัวละครอ่ะมันสำคัญสำหรับผมมากทุกคนในกองก็จะเห็นการกิริยาอะไรแปลกๆจากผมที่แบบตอนแต่งตัวเป็นการปลอมตัวแล้วผมก็จะทำแต่นั้นมันคือความเข้าใจของผมว่าเวลาทำอย่างนั้นแล้วเราจะเล่นได้เป็นตัวนั้นมากขึ้นอะไรเงี้ยครับหวานเพราะลูกปิดกล้องมันจ้ะหืมหวานเพราะลูกปิดกล้องมันจ้ะรอดู EP 3ได้เลยครับมันแจ็คกว่านั้นอีกรอดูได้เลยครับคสขอ่ะคสขโอเคค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวให้พี่เขาอินเสิร์ตได้ครับ